ีบาบารี่มาตัวผู้แหมมึงอยากจะมาซ้ำตัวเมียเป็ดอีเหลียงเหรอมึงช้าไปแล้วต่อยดูครับเป็ดอีเหลียงของผมนะครับตีนก็ส้มนะส้มไม่ส้มธรรมดาเลยส้มเป็ดแต่เสียงเดียวมันเขาเรียกอะไรอ่ะมอมแมมอ่ะมอมแมมไม่หน่อยดูดิปากก็ส้มตีนก็ส้มแต่มันบางตัวคุณบางตัวมันก็ซีดอยู่ดีมันก็ซีดไปเลยตัวตีนตัวตีนสังเกตดูตีนเห็นไหมกล้องเห็นไหมตึ๊ดดูตีนดูตีนเห็นไหมน่ะปากดูปากดูปากดูปากขาวนี่ซิกเนเจอร์ตัวนั้นน่ะเห็นไหมปากซีดตีนส้มมันน่าจะไม่รู้ว่าผมไม่เข้าใจไปก่อนมันก็ส้มน่ะแต่รู้สึกเหมือนจะให้ไข่มากไปหน่อยมั้งซีดมาอีกแล้วยาใหม่ยาเอียจะมาจิกกูซะหน่อยก็แล้วแต่ท่านจะมั่นใจผมแล้วกันนะครับถามว่าจะตีนส้มขนาดไหนเนี่ยก็ตีนส้มเนี่ยมันไม่ใช่มันส้มออกชมพูด้วยซ้ำไปเป็ดผมดูดิส้มออกชมพูอ่ะคุณปากก็เข้มถามว่าทำไมคอเป็นละหงขนมันหมดไอ้ทีแรกอะขนมันเยอะตัวผู้มันจิกขนตัวเมียเวลาเอากันละมั้งผมก็แปลกใจหรือมันเป็นเพราะแกบเพราะว่าไอ้ตัวสายที่ว่าจะจับมาใหม่ขนก็เริ่มขนคอเริ่มไปแล้วผมก็กำลังจะสงสัยอยู่ทำไมขนคอมันไปวะมันแปลกอย่างหนึ่งคือผมรองพื้นด้วยแกบอะดูเข้าคอแล้วแสนรู้ซะจริงๆยามไล่มาแล้วเดี๋ยวมันก็เข้าคอหมดแหละดูดิดูตีนมันดิครับก็ใครที่เอาไข่กับผมไปเนี่ยจะประมาณนี้แหละครับใครรับได้หรือใครโอเคก็ประมาณนี้แหละครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไงปะแต่ตัวนี้มันปากซีดไปต้องใส่จะต้องลาบแล้วมั้งแต่ตีนมันส้มอ่ะยังไงดีอ่ะขาดสารส้มทำให้ส้มเปล่าวะพิจารณาดูเองแล้วกันนะครับเป็ดผมอาจจะไม่สวยดูปากดูตีนเอาแล้วกันตีนส้มไหมมันออกชมพูด้วยซ้ำไปมั้งนะดูดีไม่ใช่ส้มธรรมดาส้มออกอมชมพูอ่ะเอาเหี้ยมาแล้วไอ้สัตว์เอากูแล้วกูเจ้าของฟาร์มมาอีกอย่างใครไม่เคยเห็นนะถ้าใครมีห่านไปดูเลยส้มตีนห่านอ่ะพูดไงดีนั่นน่ะตีนส้มแต่เพียงแต่ว่าขนคอมันหลุดเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเห็นมั้ยนั่นน่ะดูเหมือนตัวผู้มันจิกหรืออะไรสักอย่างนึงมันร่วงเนี่ยผมให้ดูเลยเนี่ยอีตัวเนี้ยขอโทษนะเห็นมั้ยคอมันเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนคอยาวๆอ่ะจริงแต่ก่อนคอมันก็เป็นขนเยอะนะเนี่ยผมเนี่ยวันนี้เพิ่งมาปูใหม่เนี่ยปูใหม่นะครับแล้วก็เนี่ยนั่นอ่ะอีสองตัวนั้นน่ะที่ว่าสายกลมอ่ะนะสายศูนย์คอมันก็เริ่มไปแล้วอ่ะนู่นอ่ะอีสองตัวที่ว่าแน่นๆ นะครับในคอกนี้มันมีมันหลาดที่พร้อมผสมอีเหลียงอีสองตัวนั้น3เดือนกว่ายังไม่พร้อมผสมที่ท่านเห็นอยู่ตรงเนี้ยเป็นปากน้ำเนี่ยอีสองตัวเนี้ย3เดือนกว่า4เดือนก็ยังไม่พร้อมผสมเดี๋ยวถ้าพร้อมผสมผมก็จะจับแยกอีปากน้ำเนี่ยอีสองตัวเนี้ยถ้าพร้อมผสมเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะสั่งนำเข้าตัวผู้มาอีกทีนึงผมดูแล้วแหละน่าจะเป็นตัวเมียทั้งสองตัวเลยส่วนอีเหลียงอีสองตัวเนี้ยท่านเห็นอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะจัดตัวเมียมาให้สัก4ตัวสัก8ตัวเอาจะคัดเด่นๆมาใ
อีกทีนึงนะครับเนี่ยประมาณนี้แล้วแต่ท่านจะคิดแล้วกันว่าผมจะเป็นแท้ไม่แท้ปลอมไม่ปลอมนะครับนั่นนะดูเอานะครับเออนี่มีลูกไก่บ้านด้วยผมมีลูกไก่บ้านเยอะตอนนี้ผมกำลังทำฟาร์มไก่บ้านเนี่ยดูดิเพียบเลยผมจะมีกำลังการผลิตประมาณสักจะเอาให้มันได้สัก500ตัวไก่บ้านนะครับเนี่ยฟาร์มผมประมาณนี้ครับไม่รู้จะยังไงใครจะว่าผมแท้ไม่แท้ปักกิ่งใหญ่อะไรยังไงผมก็ไม่รู้ว่าเขาซื้อเข้ามาเขาบอกอีเหลียงอ่ะผมก็ได้มาจากหลายเจ้าอ่ะไม่ใช่เจ้าเดียวด้วยทำไปสายกลมด้วยตัวคู่กับสายกลมเนี่ยนั่นที่เห็นอยู่เนี่ยเขาว่ากับสายกลมอ่ะนะกระบินนั่นแหละครับจะไม่อยากจะพูดเลยเดี๋ยวถ้าเขาจะแจ้งความจับเอานะครับแล้วก็หลายสายมารวมกันอยู่ที่ผมสายเดียวผมก็รวบรวมตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจเรื่องเป็ดอะไรเท่าไหร่ก็เอาแล้วหลายเจ้ามารวบรวมกันไว้แล้วผลิตไข่ออกไปให้ท่านได้ซื้อกันนั่นแหละนะครับแค่นั้นนะครับอีเหลียงเป็ดร้อยเอ็ดฟาร์มครับผม